พอเราเข้าใจในเรื่องของเทรดไลฟ์ไซเคิลแล้วนะครับเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเป็นแอนิเมชันง่ายๆมาให้ดูอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครที่เปิดวิดีโออยู่ไม่ต้องตกใจนะครับตาเราไม่ได้เบลอนะครับภาพอาจารย์มันเบลอเองเพราะอาจารย์เอาภาพมาแล้วภาพมันเล็กไปหน่อยพอขยายปุ๊บมันก็เลยเบลอนะครับงั้นสายตาเราจะปกตินะครับไม่ต้องกลัวทีนี้ตัวเทรดไลฟ์ไซเคิลนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเมื่อเราสร้างเทรดขึ้นมานะครับสร้างเทรดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไอตัว process ที่เราสร้างขึ้นมาเช่นเรามี process อยู่2ตัวนะครับสีเหลืองกับสีเขียวนะครับพอเราสร้างเป็นเทรดขึ้นมาเนี่ยเทรดจะมีคุณสมบัติที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆได้ฉะนั้น process 1อาจจะถูกแบ่งเป็น process 1.1 1.2 1.3 อย่างเงี้ยได้นะครับ process 2ก็เหมือนกันนะครับอาจจะถูกแบ่งเป็น 2.1 2.2 2.3 อ้าวเขียนผิดนี่นะอาจารย์ขอแก้เลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันถูกต้องนะครับเป็น 2.2 ใช่ไหมครับตรงนี้2.2 นะครับเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้ process นะครับมันถูกแบ่งเป็น 2.1 2.2 นะครับหรือ 2.3 ได้ทีนี้พอมัน process มันถูกแบ่งปุ๊บนะครับในสถานะ new พอเราสั่ง start นะครับพอเราสั่ง start process จะถูกส่งเข้ามาอยู่ในสถานะที่เป็น runnable ก็คืออยู่ในคิวนะครับอยู่ในคิวที่ scheduler จะเป็นคนทำหน้าที่ในการดึงโปรเซสนี้ไปประมวลผลนะครับพอเริ่มทำงานเนี่ยตัว scheduler หรือว่าตัวการจัดการคิวของ OS นะครับมันก็จะมามองว่าเฮ้ยตอนนี้มีโปรเซสอยู่2ตัวนะครับสีเหลืองกับสีเขียวจะเอาตัวไหนไปก่อนดีนะครับแล้วแต่มันเลยครับแล้วแต่ OS เลย OS อาจจะมองว่าสีเขียวสำคัญกว่า ก็จะเอาสีเขียวไปก่อนนะครับหรือถ้ามันมองว่าเป็นสีเหลืองสำคัญกว่ามันก็จะทำงานที่สีเหลืองก่อนนะครับฉะนั้นแล้วแต่ OS นะครับทีนี้ OS จะทำงานก็คือ มันจะจับ process นะครับเข้ามารันนะครับเข้ามารันใน state running นะครับพอจับปุ๊บมันก็จะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะวนถ้ายังมันทำงานไม่เสร็จก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะมี process ก็จะสลับกันทำงานในช่วงเวลาหนึ่งก็จะทำงาน2ตัวนะครับ2 process ในเวลาเดียวกันจนกระทั่งมันทำงานจนเสร็จครับprocess ทุกตัวก็จะถูกดีดลงมาที่สถานะ date นะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆที่ทำให้เห็นภาพขึ้นมาว่า process มันทำงานยังไงนะครับในเรื่องของ trade นะครับทีนี้พอเราเข้าใจตัวอย่างของ trade life cycle แล้วทีนี้เราไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับเราไปมองถึงในตัวคอนเซปต์ของ Java นะครับว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษา Java หรือเชิง object oriented programming เนี่ยเราจะสร้าง trade ขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิธีการสร้างเทรดนะครับมันมีการสร้างได้หลากหลายรูปแบบนะครับตอนนี้ที่อาจารย์แบ่งมาก็คือประมาณ3รูปแบบก็คือ1เราจะสร้างเทรดจากการสืบทอดคลาสนะครับโดยการ extend class thread มาก็คือเรา extend เราสืบทอดคลาส thread มาเราก็จะได้คลาสที่มีคุณสมบัติเป็นเทรดถูกไหมครับหรือเราจะ implement นะครับ implement interface ที่ชื่อว่า runnable ก็คือตัวเดียวกับตัวนี้ครับ runnable นะครับก็จะเป็น interface runnable นะครับเราสามารถนำมาใช้ได้หรือเราจะสร้างเป็น anonymous inner class ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงว่ามันคืออะไรเหมือนเราเคยเขียนอยู่ในการเขียนโปรแกรมแบบ action event แล้ว anonymous inner class นะครับแต่ไม่เป็นไรเอา3ตัวนี้นะครับก็จะมี extend thread มาหรือไม่ก็ implement runnable หรือทำ anonymous inner class แล้วแต่ตัวเองจะถนัดนะครับเอาตัวไหนตัวนึงนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับทั้ง3ตัวทำงานได้ไม่ต่างกันนะครับถ้าสำหรับอาจารย์จะชอบแบบที่1เลยครับแบบที่1ง่ายดีครับตรงตัวนะครับเขียนง่ายเข้าใจง่ายนะครับวิธีการนะครับการเขียนเทรดนะครับการสร้างเทรดแบบที่1เนี่ยเราจะทำการสร้างนะครับสร้างคลาสใหม่ขึ้นมานะครับโดยปกติเราสร้างเสร็จแล้วสร้างเทรดเราจะสร้างเป็นคลาสใหม่นะครับสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาที่ extend มาจากclass trade นะครับฉะนั้นคลาสที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็น trade นะครับเมื่อเรา extend มานะครับ trade มันมีabstract method ตัวหนึ่งที่ยังทำงานที่ยังสร้างไม่เสร็จชื่อว่า method run ฉะนั้นเราจะต้องทำการ override method run ก่อนนะครับแล้วพอ override method run เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เขียนคำสั่งใน method run method run คืออะไรครับ method run ก็คือ method ที่ทำงานที่เป็น method ในการประมวลผลของ tradeนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนเทรดนะครับเราจะไม่เขียนคำสั่งอยู่ในเมธอดรันเสมอนะครับอยู่ในเมธอดรันเสมออารมณ์เหมือนเมนนะครับเหมือนเมนเมธอดอ่ะจะสตาร์ทให้โปรแกรมทำงานก็จะมาอยู่ที่เมนนะครับถ้าจะสตาร์ทให้เทรดทำงานก็จะอยู่ในรัน
นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมที่รันเสมอหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างคลาสเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้งานทำยังไงครับเราก็เอาคลาสนั้นมาสร้างเป็นออบเจกต์นะครับสร้างเป็นออบเจกต์พอสร้างเป็นออบเจกต์ได้ออบเจกต์ของคลาสที่เราสร้างเราก็เรียกคำสั่งว่า start นะครับคำสั่ง start นะครับมันก็จะส่ง process ของเราเมื่อกี้เรา new ใช่ไหมครับสร้างเทรดขึ้นมาส่ง start ปุ๊บมันจะส่งเทรดของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ใน runable ตัวนี้นะครับฉะนั้นพอเราสั่ง start ปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ใน runable แล้วก็ตัวOS ก็จะมาจับไปทำงานนะครับการทำงานก็คือทำงานที่ method run ที่เราสร้างขึ้นนะครับฉะนั้นเทรดก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับวิธีการอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างให้ดูตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเป็นตัวโค้ดให้ดูนะครับเปิดเป็นโค้ดให้ดูว่าใน Eclipse เวลามันรันแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำงานยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ออกไปก่อนนะครับสร้างเทรดขึ้นมาใหม่อาจารย์ปิดโปรแกรมตัวนี้ครับอาจารย์สร้างเทรดโปรแกรมของอาจารย์ชื่อว่า Simple Print Trade นะครับอาจารย์มีตัวคลาสนะครับมี Main Method ด้วยเขียนแบบไหนดีให้มันเข้าใจง่ายโอเคอาจารย์แยกอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจจะไม่เอาตามสไลด์นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะสร้าง Simple Print Trade นะครับแล้วก็มี main method นะครับ main method ทีนี้อาจารย์ได้ main method ขึ้นมาอาจารย์บอกว่าสเต็ปที่1เวลาเราจะสร้างเทรดนะครับเราก็ทำการสร้างคลาสใหม่ที่ extend มาจากเทรดนะครับซึ่งเราจริงๆเราสามารถ extend เทรดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสร้างคลาสใหม่จะเข้าใจมากขึ้นก็คืออาจารย์ตั้งชื่อว่า my trade นะครับตั้งชื่อว่า my trade extend มาจากเทรดนะครับฉะนั้นพอ extend มาแบบนี้ครับเราก็จะได้คลาสของเรานะครับที่ชื่อว่า MyTrade เนี่ยมีลักษณะเป็น Trade นะครับแล้ว MyTrade ของเราเนี่ยสเต็ปที่2ครับบอกว่าจะต้องทำการ Override Method ที่ชื่อว่า Run มาเขียนใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการ Override Method Run นะครับพิมพ์คำว่า Run Control Spacebar ครับ Enter ก็จะได้ Method Run นะครับ Method Run ขึ้นมาลบโค้ดข้างในออกนี่คือ Method ที่เป็น Method ของ Trade ตัวนี้ที่ทำงานนะครับ Method ของ Trade ตัวนี้ทำงานสมมุตินะครับถ้าดูจากโค้ดอาจารย์บอกว่าในเทรดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้มันมีชื่อเทรดด้วยให้มันมีชื่อเทรดด้วยว่าเทรดของอาจารย์เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์ก็เลยสร้าง attribute ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็น string นะครับชื่อว่า name นะครับไม่ต้องใส่ค่าอะไรก็ได้เป็น name ตัวนี้นะครับอาจารย์จะกำหนดค่าให้กับ attribute อาจารย์ทำง่ายที่สุดโดยใช้ผ่าน constructor ฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้าง constructor ขึ้นมาชื่อว่า my trade นะครับแล้วรับค่าเข้ามาจากข้างนอกว่า string name อันนี้คืออาจารย์ต้องการจะทำให้เทรดของอาจารย์มันมีชื่อนะครับคลาสตัวนี้ให้มันมีชื่อฉะนั้นอาจารย์ก็รับข้อมูลจากข้างนอกมาแล้วก็สั่งว่า this.name เท่ากับ name ที่รับเข้ามารับ name เข้ามาครับแล้วเอามาใส่ใน this.name ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราสร้างเทรดก็จะมีชื่อเทรดตัวนี้ก็จะมีชื่อถูกไหมครับต่อมาครับเทรดเราจะทำงานอะไรดีอาจารย์ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเทรดเราอ่ะมันทำงานเสมือนว่าทำงานพร้อมกันใน1ช่วงเวลานะครับฉะนั้นอาจารย์จะให้มันปริ้นนะครับจะให้มันปริ้นทั้งหมด10รอบนะครับปริ้นทั้งหมด10รอบแล้วก็ให้แสดงค่าออกมาทีนี้อาจารย์ก็ใช้คำสั่งนะครับมาเขียนอยู่ใน method run เพราะว่า method run จะเป็น method ที่ใช้ในการเริ่มทำงานของเทรดฉะนั้นอาจารย์ใช้ loop for ครับในสไลด์อาจารย์ใช้ loop while นะอันนี้อาจารย์ใช้ loop for ไม่สนใจครับอาจารย์จะเขียนให้มันแตกต่างกันนี่แหละนะครับแล้วให้มันทำงาน10รอบนะครับ10รอบให้ทำอะไรบ้างให้มันปริ้นครับอาจารย์บอกว่าต้องการให้มันปริ้นข้อความนะครับเป็น sys out นะครับปริ้นข้อความว่าอะไรเราจะปริ้นข้อความว่า this is in a tradeแล้วก็ตามด้วยชื่อเทรดตามด้วยตัวเลขนะครับอาจารย์ก็จะเขียนว่า this is in a trade เทรดอะไรเราก็เอาชื่อมันออกมาโชว์นะครับ this.name ก็จะเป็นเทรดอะไรตอนนี้คือเทรดอะไรที่มันทำงานนะครับแล้วพอมันทำงานในแต่ละรอบนะครับค่า i จะเปลี่ยนไปใช่ไหมอาจารย์ก็จะเปลี่ยนค่า i นะครับอาจารย์ก็จะโชว์ค่า i ออกมาด้วยว่าค่า i ตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับ
หมายความว่าถ้าเทรดตัวนี้ทำงานนะครับมันจะทำงานในเมธอดรันมันจะวนลูป10รอบนะครับแล้วก็พิมพ์ค่านะครับพิมพ์ค่าชื่อของมันเองออกมานะครับแล้วก็พิมพ์ค่า i ออกมาในทุกๆรอบนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อยากให้มันสลีปด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าอะไรมันทำงานนะครับอาจารย์ก็เลยสลีปประมาณ100มิลลิเซกนด์นะครับก็เลยจะต้องมาเขียนสลีปด้วยว่า this trade dot sleep นะครับอาจารย์สลีปสักประมาณ100มิลลิเซกคำสั่งสลีปนะครับก็คือเทรดจะถูกส่งนะครับย้อนกลับไปที่รูปนี้ถ้าเราทำงานไปปุ๊บเทรดจะถูกส่งไปสถานะบล็อกนี่คือคำสั่งสลีปเห็นไหมครับคำสั่งสลีปจะถูกส่งไปสถานะบล็อกฉะนั้นเทรดสลีปนะครับมันต้องใส่เอ็กเซปชันต้องจับเอ็กเซปชันด้วยอาจารย์ก็เอาเมาส์วางนะครับง่ายดีนะครับอาจารย์เอาเมาส์วางแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ยมันจะสามารถเซอร์ราวด้วยทรายแคชที่เกี่ยวข้องได้อาจารย์ก็กดคลิกจึ๊บเห็นไหมมีทรายแคชที่เกี่ยวข้องมาครอบให้มันเลยอัตโนมัติแล้วอาจารย์ก็ลบตัวนี้ออกไม่ได้ใช้ต้องลบออกไปทีนี้ก็จะได้เทรดแล้วเห็นไหมครับเทรดนี้ทำงานนะครับ10รอบทำงาน10รอบแล้วก็จะสลีปทุกๆ100มิลลิเซกฉะนั้นนี่คือเทรดนะครับอาจารย์เอาเมธอดออกมาเนี่ยเป็นเมธอดละตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราจะสร้างเทรดยังไงนะครับอยู่ในเมนเมธอดครับเราก็พอเราได้เทรดมาปุ๊บใช่ไหมเราจะต้องทำการสร้างเทรดให้เข้ามาอยู่ในสถานะ newในสถานะ new ถูกไหมครับเราจะสร้างยังไงเราก็ใช้คำว่า my trade นะครับชื่อว่า t1 แล้วกันนะครับ new my trade แล้วก็บอกว่านี่คือ trade a นะนี่คือ trade a ต่อมาครับอาจารย์มี trade 2ตัวอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็น t2 แล้วตัวนี้เป็น trade b เนี่ยครับตอนนี้อาจารย์ได้ trade นะครับ new trade มา2ตัวฉะนั้นมันจะเกิดนะครับเทรดที่อยู่ในสถานะ new เนี่ย2ตัวแล้วถูกซอยย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากที่เราสร้างเทรดมานะครับเราก็สั่งว่า t1 นะครับจุด start ครับแล้วก็ t2 จุด start นะครับ start แบบนี้นะครับพอเราสร้างเทรดปุ๊บเราสั่ง start นะครับสั่ง start ปุ๊บเนี่ยเทรด1เนี่ยทำงานไม่เสร็จมันจะทำงานต่อที่เสร็จเทรด2เลยนะครับเพราะว่าพอเราสตาร์ทปุ๊บนะครับทั้ง2ตัวจะถูกส่งเข้ามาอยู่ในสถานะ run able นะครับอยู่ในสถานะ run able หลังจากนั้นเมื่อมันอยู่ในสถานะ run able ปุ๊บนะครับพอสตาร์ทก็อยู่ที่หน้าที่ของ scheduler แล้วล่ะว่าใครจะทำงานก่อนทำงานหลังนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกด run โปรแกรมนะครับดูที่ output ข้างล่างนะครับเราจะกด run โปรแกรมปุ๊บมันก็ทำงานตามนี้เห็นไหมครับใน1ช่วงเวลาเนี่ยมันทำงาน A นะครับแล้วก็มาทำงาน B ทำงาน A ก่อนแล้วมาทำงาน B ปิ้น0ปิ้น0ต่อมามาทำงาน B ก่อนแล้วมาทำงาน A เอ้าเป็น A ก่อนแล้วก็มาเป็น B แล้วเป็น B แล้วเป็น A B A B A สลับไปสลับมาแล้วมาเป็น A กับ B อีกเอ้าตกลงจะเอายังไงกันแน่นะครับคำตอบคือเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าลำดับมันจะออกมาเป็น AB หรือ BA นะครับรันใหม่อีกครั้งนึงมันก็สลับไปสลับมาแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าหน้าที่การจัดการตรงนี้ว่าจะเป็น A หรือเป็น B เนี่ยใครจะทำงานก่อนหรือหลังไม่ได้อยู่ที่เราครับอยู่ที่ scheduler ของ OS ฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ใน1ช่วงเวลานะครับมันเสมือนว่าทั้ง2ตัวเนี้ยทำงานพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันนี่คือตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมเทรดแบบให้เห็นว่ามันทำงานพร้อมกันได้ยังไงนะครับ